โอ้สวัสดีค่ะนะครับมาดูหน้า120กับหน้า121เลยเปิดมาพร้อมกันครับเปิดหน้า120 121เลยเดี๋ยวลบคำว่าแถมออกก่อนเพราะว่าอันนี้คือไม่บังคับหน้า120 121เนี่ยก็คือในการสร้างเขียนแผนภูมิรูปภาพขึ้นมานะครับการเขียนแผนภูมิรูปภาพขึ้นมาว่าแผนภูมิต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเราจะสร้างแผนภูมิได้อย่างไรอ่ะเรามาดูพร้อมกันมีคนอยู่ก็คือใบบัวต้นกล้าแก้วตาออมสินขนุนทำงานพิเศษที่ร้านขายต้นไม้ได้รับเงินดังนี้ใบบัว80บาทแก้วตา20บาทต้นกล้า40บาทและออมสิน60บาทขุน80บาทอ่ะพิจารณาครับพิจารณาข้อมูลจะเห็นว่าแต่ละจำนวนเป็นจำนวนที่หารด้วยอะไรลงตัวโอ้โหลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยหารด้วยอะไรลงตัวหารด้วยทุกจำนวนหารด้วยสิบลงตัวถูกไหมครับผมอ่ะเมื่อทุกจำนวนหารด้วยสิบลงตัวเสร็จจึงกำหนดหนึ่งรูปแทนจำนวนเงินกี่บาทสิบบาทเห็นไหมดูทุกจำนวนหารสิบตรงตัวเพราะฉะนั้นจึงกำหนดให้หนึ่งรูปแทนจำนวนเงิน10บาทนะครับเหมือนคุณครูไหมอีคิวอ้าวครูค้างอ่ะค้างค้างเดี๋ยวจะเย็นอ่ะมายังมาดูพร้อมกันจากข้อมูลข้อที่หนึ่งนำมาเขียนแผนภูมิรูปภาพโดยกำหนดวงกลมเล็กๆเนี่ยวงกลมหนึ่งวงเต็มๆเนี่ยแทน8บาทถูกไหมครับแทน8บาทเพราะฉะนั้นใบบัวได้เงิน80บาทอยากจะรู้ว่าได้กี่รูปคุณครูต้องเอา80ตั้งหารด้วย8ครับ80ตั้งหารด้วย8นะครับเอาเขียนลงไปเลย80หารด้วย8ได้10เพราะฉะนั้นเราจะได้รูปวงกลมเต็มวงก็คือ10รูปนั่นเองครับเขียนลงไปเขียน80หารด้วย8ด้วยนะเพราะเราจะได้รู้ว่าใบบัวมีเงิน80บาทใช่ไหมแล้วหารด้วย8ก็คืออะไรล่ะก็คือจำนวนแทนจำนวนเงิน8บาทก็คือ1รูปเนี่ยแทน8บาทอยากรู้กี่รูปอ๋อก็คือมีเงินอยู่80บาทอยากจะจัดหมวดหมู่ว่าวงกลมนี้ก็คือวงกลม8บาท8บาท8บาทมาเรื่อยๆก็คือเอา80ตั้งและหารด้วย8นะครับก็จะได้10รูปนะครับข้อ2ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนข้อ1เลยก็เอา20ตั้งหารด้วย8ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันจะไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวก็คือ8อะไร20หารด้วย8ก็คือเราท่องแม่8นะ8 1 8 8 2 16เศษ4ครับจาก16ไป20เหลือเศษเท่าไหร่16ก็ไป17 18 19 20เหลือเศษ4 4เนี่ยมันคือครึ่งนึงของ8ถูกไหมครับ4คือครึ่งหนึ่งของ8เพราะฉะนั้น4ก็คือครึ่งรูปนั่นเองเศษ4ของเราเนี่ยก็คือครึ่งรูปก็คือครึ่งหนึ่งของ8เพราะฉะนั้นเราจะได้2รูปเต็มกับอีก1รูปครึ่งถูกไหมครับ2รูปเต็มกับอีก1รูปครึ่งนะนักเรียนเขียนลงไปด้วยนะ20หารด้วย8เท่ากับ2เศษ4เศษ4เท่ากับคืออะไรมันก็คือครึ่งรูปนั่นเองเขียนลงไปเลยนะครับเมื่อที่เราเรียนเนี่ยเราเอาความรู้มาตอบคำถามแต่อันเนี้ยเราจะนำสิ่งที่เราตอบคำถามเนี่ยเรามาสร้างแผนภูมิสร้างไม่ใช่สร้างแผนภูมิรูปภาพขึ้นมานะครับต่อไปข้อ3ต้นกล้าได้เงิน40บาทเอา40หารด้วย8ลงตัวซะด้วย40หารด้วย8เท่ากับ5ครับเพราะฉะนั้นก็ได้วงกลม1ได้วงกลมกี่รูป5รูปครับ
ต่อมา60หารด้วย8ไม่ลงตัวครับ60หารด้วย8ไม่ลงตัวนะครับ60หารด้วย8ไม่ลงตัว8อะไรได้60 8อะไรได้60 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 7ครับ8 8 7 56 8 8 64มันเกินใช่ไหมครับเพราะนั้นคือ8 7 56เหลือเศษ4ถูกไหมเศษ4อย่างที่เรารู้แล้วเศษ4คือครึ่งรูปใช่ไหมครับเศษ4คือครึ่งรูปเพราะฉะนั้นก็จะได้7รูปเต็มกับอีก1รูปครึ่งนะครับต้องเป็นเศษที่เป็นเศษครึ่งนะอย่าง4เนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งของ8ก็คือเศษ4เนี่ยคือครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ1รูป1รูปครึ่งนะครับไม่งงนะงงไหมงงถามคุณครูได้เลยนะครับคุณครูมาจากไหนครับมันเป็นเรื่องแบบไหนถามได้เลยนะเอ้ยข้อสี่ข้อห้าง่ายมากเลยขุนเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะเอา80หารด้วยอะไรหารด้วย8ได้10ลงตัวเป๊ะๆเลยอ่ะได้10นะครับได้10นะฮะเห็นไหมนะครับวันนี้คือเราจะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเขียนแผนภูมิให้ได้นะครับหน้าต่อไปเอาข้อมูลเนี่ยจากที่เราทำปะเกียเอามาทำในหน้าต่อไปเลยครับเอาข้อมูลที่เราทำเนี่ยมาเติมเลยครับหนูไปทันข้อนหนูไม่ทันข้อหนึ่งใหญ่ค่ะข้อหนึ่งใหญ่อ่ะไม่เป็นไรแป๊บหนึ่งนะอ่ะตอนนี้สองใหญ่โอเคใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกใหญ่เหมือนกันนะว่ามันมีสองใหญ่มีใครยังไม่เสร็จไหมครับนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้อ่าหนึ่งใหญ่ครูย้อนหนึ่งใหญ่แป๊บหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยหนึ่งใหญ่ครับหนึ่งใหญ่ก็คือเอาดูจำนวนว่าพิจารณาข้อมูลว่าแต่ละจำนวนเนี่ยจำนวนที่หารลงตัวคืออะไรดูสิ80 40 80 20 60เนี่ยจำนวนไหนหารลงตัวง่ายๆเลยลงท้ายด้วย0เนี่ย10หารลงตัวได้แน่นอนแล้วนะแล้วเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมาใส่ตรงนี้หน้านี้มีใครยังไม่เสร็จไหมครับหน้า120มีใครไม่เสร็จไหมเสร็จแล้วเราจึงนำข้อมูลมาใส่ในหน้า121เลยเห็นไหมครับนะกำหนด1รูปแทนจำนวน8บาทใช่ไหมครับอย่างข้อมูลที่เราคิดกันเมื่อกี้เนี่ยนะเป็น8บาทเราก็นำมาระบายสีเลยในหน้า121เอาสีมาระบายเลยครับใบบัวได้กี่รูป10รูปก็ระบาย10รูปต้นกล้าได้ยังไม่เสร็จครับต้นกล้าได้เท่าไหร่ดูคนให้ดีนะบางทีมันไม่ตรงกันนะลูกต้นกล้าได้8รูปใช่ไหมไปได้5รูปก็ระบาย5รูปแก้วตาได้2รูปครึ่ง2รูปหรือครึ่งก็คือ2รูปกับอีกครึ่งนึงออมสินได้กี่รูป7รูปครึ่งก็ระบาย7รูปครึ่งครับหนูไม่ทันหน้า120ครับไม่ทันแล้ว120ไม่เป็นไรลูกขออนุญาตนะแป๊บนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรไอ้เสร็จแล้วเอาหน้า120มาระบายสีเลยนะครับตามชื่อคนเลยนะลูกตามชื่อคนเลยนะครับ60 8เท่ากับตามชื่อคนเลยนะครับมาระบายสีตามชื่อคนเลยว่าแต่ละคนนั้นน่ะได้กี่รูปเต็มกี่รูปครึ่งนะครับ4 4 4 4
ขึ้นหน้าข้อสามใหญ่ขึ้นรูปข้อสามใหญ่ต้องเขียนกำหนดให้กันนะกำหนดให้รูปเต็มเนี่ยแทนจำนวนเงินกี่บาทที่เราคิดมาเมื่อกี้แปดบาทเขียนลงไปแล้วก็ระบายสีนักเรียนระวังนะมันจะสับคนกันอยู่นะใบบัวไอ้อย่างนั้น120มันเป็นแก้วตาแต่ว่าข้อ2ข้อหน้า121เป็นต้นกล้านักเรียนต้องดูคนให้ดีๆนะครับเสร็จแล้วครับครูอ้ําครับผมนักเรียนใช้สีอื่นได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสีตามที่คุณครูเขียนนะครับหนูชอบสีอื่นได้นะครับแต่ต้องให้ชัดเจนอย่างแก้วตากับออมสินเนี่ยเขาเป็นครึ่งรูปต้องระบายอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คืองานวันพฤหัสบดีโอ้ครับทำถึงหน้าไหนครับแค่นี้ครับแต่ว่าคุณครูจะอัดวิดีโอไว้ส่งวันพฤหัสก็ส่งคลิปพวกเรานี่แหละไปให้วันพฤหัสนะครับครับนักเรียนก็ส่งตามที่คุณครูกำหนดอย่างวันนี้วิชาต่อไปวิชาอะไรหรอครูหน้า114 112หน้าครับพอวันนี้แค่นี้นะครับวันนี้มีแค่คณิตศาสตร์ครับยังไม่เสร็จวันนี้คุณครูวันนี้มีแค่คณิตศาสตร์ครับศุกร์ศึกษาวันนี้ไม่มีนะครับขอแคปหน้าจอแป๊บนึงได้มั้ยครับโอเคนะครับครูอย่าเพิ่งปิดสต๊อปนะครับหนูขอแชร์หนูขอได้ครับยังไม่ปิดยังไม่ปิดครับโอเคครับคนไหนเสร็จแล้วก็ออกได้นะคนไหนเสร็จแล้วก็ออกได้นะดึงปุ๊บแล้วก็ขับไปหาบ้านเยี่ยมโฮมมูสผลิตเยี่ยมผลไม้ได้ไม่เจ็บไม่เจ็บติดกระปุกสวัสดีครับสวัสดีครับใครเจ็บทยอยออกได้นะครับไม่เป็นไรนะลูกใครยังไม่เสร็จก็สามารถดูได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะมากกว่าเดือนตุลาอยู่ติดกระปุกใครไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะลูกนะหน้าอื่นก็ได้หรือว่าถ้านักเรียนลองดูหน้าอื่นหรือยังไงนักเรียนถามคุณครูได้นะคุณครูพร้อมให้คำตอบกับนักเรียนอยู่แล้วนะครับเดือนตุลาอยู่นี่กรกฎาคม90ต้องบวกไปอีกให้เท่า140ก็เป็น1 3 1 3